คนบอกว่าโครงการพระราชดำริแต่ต้องไม่ได้ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิดหรือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนักเพราะหากโครงการพระราชดำริแต่ต้องไม่ได้เมืองไทยไม่เจริญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมาพบกับจูนในรายการสวัสดีบางแสนนะคะในวันนี้ค่ะจูนจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับอาหารสะอาดถูกหลักอนามัยปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนพาไปร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงลงพื้นที่ตลาดหนองมนเพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันช่วงหน้าค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะกับผอ.รัตนาชูกิ่นค่ะสวัสดีค่ะค่ะผอ.คะก่อนอื่นเลยนะคะต้องสอบถามถึงสารอาหารปนเปื้อนนะคะค่ะว่าเรามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะถึงเราจะต้องไปตรวจสารอาหารปนเปื้อนค่ะค่ะจุดประสงค์เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคในเขตเทศบาลแล้วก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาให้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยเราเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหรือโรคอื่นที่มันไม่คาดฝันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมาแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเรื่องอาหารที่เราบริโภคเข้าไปแล้วก็เป็นสารพิษที่ตกค้างในร่างกายเราก็เลยมีโครงการที่จะดูแลผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัยก็เลยได้มีโครงการออกตรวจสารปนเปื้อนค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยเป็นหน่วยงานไหนบ้างคะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักแล้วเราก็ยังมีหน่วยงานที่เราขอความร่วมมือให้มีส่วนร่วมก็อย่างเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรีก็เข้ามามีส่วนร่วมกับเราค่ะก็เรียกว่าหลายๆหน่วยงานเลยนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือตรงนี้ในส่วนของการตรวจนะคะมีระดับความถี่หรือว่าตรวจบ่อยขนาดไหนบ้างคะเราตรวจเดือนละ1ครั้งที่ตลาดเพราะว่าตลาดตรงนั้นเนี่ยเป็นตลาดเอกชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเราก็ออกตรวจเดือนละ1ครั้งสม่ำเสมอทุกเดือนค่ะแล้วหลังจากที่ตรวจสอบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นยังไงบ้างคะค่ะในเวลาเราตรวจเจอเนี่ยเราก็จะทำการตักเตือนนะคะถ้าหากว่าเป็นสารที่เป็นอันตรายเนี่ยเราก็จะค้นหาไปถึงแหล่งผลิตอย่างเช่นถ้าหากว่ามียาฆ่าแมลงเนี่ยเราก็ดูว่ารับผักรับผลไม้มาจากที่ไหนแล้วเราก็ค้นหาไปถึงแหล่งผู้ผลิตเลยว่ารับมาจากตรงไหนแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่สามารถอยู่ในอำนาจหน้าที่เราค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตลาดหนองมนเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลนะคะทางตลาดเนี่ยได้มีการให้ความร่วมมือกับเราในการตรวจสอบมากน้อยขนาดไหนคะค่ะตลาดเนื่องจากตลาดตรงนี้เป็นตลาดเอกชนนะคะแต่ว่าทางเทศบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการตลาดให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะเราก็เลยประสานความร่วมมือนะคะผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของตลาดจะมีตลาด2แห่งก็คือข้างหน้าที่เป็นตลาดผักผลไม้กับข้างหลังที่เป็นตลาดปลาซึ่งเป็นตลาดเอกชนทั้ง2แห่งนะคะก็ให้ความร่วมมือดีค่ะเวลาเราเข้าไปตรวจเนี่ยก็อำนวยความสะดวกแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็ยินดีที่จะให้เราเข้าไปตรวจเอาล่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ท่านผอ.นะคะฝากอะไรถึงพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายของในตลาดหนองมนค่ะค่ะการค้าการขายทุกวันนี้แย่งกันนะคะถ้าหากว่าผู้ประกอบการที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยเรามีมิตรกระจิตมิตรกระใจต่อผู้ซื้อนะคะแล้วขายของด้วยราคาที่ยุติธรรมแล้วก็ของนั้นสะอาดไม่มีสารปนเปื้อนเนี่ยต่อไปเนี่ยผู้บริโภคก็จะปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและยิ่งตรงนี้เนี่ยของเทศบาลเราเนี่ยเป็นสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีคนเข้ามาในบางแสนเนี่ยเดือนปีนึงเนี่ยไม่ใช่น้อยนะคะเราก็อยากจะให้คนที่เข้ามาแล้วมีความสุขกายสุขใจแล้วก็รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยค่ะก็ฝากผู้ประกอบการทุกคนค่ะ
เอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ.รัตนาชูกิ่นนะคะที่ได้สละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารที่ตลาดหนองมนกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็อยู่กับคุณจิตรโรจน์นิมมานิตนะคะเจ้าของตลาดหนองมนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจูนสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องถามก่อนเลยนะคะว่าคิดยังไงคะกับสารปนเปื้อนในอาหารค่ะมันสารปนเปื้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องตรวจหาอยู่ตลอดเวลายิ่งตลาดสดด้วยแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะฮะเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าแม่ค้าเนี่ยได้ขายของในที่สะอาดจริงๆแล้วก็ปลอดจากสารปนเปื้อนค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะทางตลาดเราเนี่ยได้มีการตรวจสอบเองบ้างหรือเปล่าคะส่วนมากจะเป็นทางของเทศบาลแสนสุขนะครับร่วมกับทางนายกเทศมนตรีก็จะมาทำการตรวจสอบนะแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะครับแล้วในส่วนของตัวตลาดหนองมนเองล่ะคะได้มีส่วนร่วมยังไงบ้างคะเกี่ยวกับในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารกับเทศบาลนะคะแล้วก็มีคนนะครับเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วก็มีคนมาอยู่ด้วยเราให้ความสะดวกเต็มที่กับกรมอนามัยนะฮะที่จะเข้ามาตรวจสอบในส่วนของแม่ค้าหรือว่าแผงตลาดนะคะเราได้มีการให้ข้อมูลหรือว่าให้ความรู้กับแม่ค้าบ้างไหมคะครับก็พยายามให้แม่ค้าเนี่ยรักษาความสะอาดมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเซกชันของตลาดสดเช่นตลาดปลาที่จะต้องมีการทิ้งเศษอาหารหรืออะไรก็พยายามรักษาความสะอาดให้มากที่สุดแล้วก็พยายามใช้น้ำล้างพวกสินค้าสดต่างๆนะครับให้มากที่สุดอาหารนี้ก็เป็นส่วนของสารปนเปื้อนในอาหารนั่นเองนะคะในส่วนของตัวตลาดหนองมนบ้างค่ะกับโปรเจกต์สำคัญเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นและก็กำลังจะมีการพัฒนาในอนาคตมีอะไรบ้างคะครับอันนี้ก็คือตามแนวของทางเทศบาลแสนสุขนะครับก็พยายามเน้นเรื่องความสะอาดของตลาดอยากจะให้ตลาดหนองมนเนี่ยเป็นตลาดที่มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับคนมาเดินซื้อของโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งมาเยอะจริงๆเลยใช่ครับฮะแล้วเราก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเรื่องห้องน้ำนะครับแล้วก็พวกรอกท่อและที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยของตัวแม่ค้าพ่อค้าเองในตลาดเพราะว่าบางทีมีเรื่องขโมยนะครับเราก็พยายามจะปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยเรื่องการติดกรงเรื่อง security นะฮะแล้วก็เวรยามที่จะมาเข้าเฝ้าตลาดตัวตลาดเองตอนกลางคืนหรือตอนที่ตลาดปิดด้วยครับค่ะคุณจิโรจน์คะในส่วนของตลาดนะคะในตัวของตลาดหนองมนเองเนี่ยเห็นว่ามีการแบ่งโซนนะคะแล้วก็พื้นที่ในการขายไม่ทราบว่าเรามีการแบ่งยังไงบ้างคะครับมีการแบ่งเป็น3โซนนะครับก็คือหลักๆก็คือมีส่วนของของฝากนะครับแล้วก็ส่วนของตลาดผลไม้แล้วก็ขนมนะครับแล้วก็มีเป็นตลาดสดตลาดปลาหมูไก่อย่างเงี้ยนะฮะก็แบ่งเป็น3โซนครับส่วนที่ติดกับถนนสุขุมวิทก็จะเป็นของฝากแล้วก็ผลไม้ครับส่วนตลาดสดเนี่ยก็จะเข้ามาด้านในเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณจิโรจน์นะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสวัสดีบางแสนค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะและด้านหลังของจูนตอนนี้นะคะก็เป็นการเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารนั่นเองค่ะ